แล้วแต่ว่ายังมีสิวแล้วก็รอยสิวลงเหลืออยู่บ้างนะคะก็เดี๋ยวไอซ์จะทำรีวิวสกินแคร์กู้ผิวพังไว้ขึ้นมาให้ในการนะคะก็กดดูกันได้นะว่าตอนนี้แบบหน้าดีขึ้นมากๆแล้วก็ลงรองพื้นใช้ฟองน้ำ2ยี่ห้อนะคะเป็นการเปรียบเทียบยี่ห้อเรียลเทคนิคกับบิวตี้เบรนเดอร์นะเดี๋ยวจะขึ้นการ์ดไว้ให้อีกเหมือนกันนะคะก็ใครอยากเจาะลึกละเอียดก็ไปดูในคลิปนั้นได้แต่คลิปนี้ก็จะแค่แต่งให้ดูเฉยๆเนาะโอเคค่ะงั้นเราไปลงผิวกันเลยค่ะรองพื้นนะคะวันนี้จะใช้2ยี่ห้อเนาะก็จะใช้เมเบอรีนนะคะนี่แล้วก็ NYX โอเคเราจะใช้แปรงปาดไปนี่ก่อนโอเคลองกดดูซิจะลงตรงตัว V ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไล่เข้าไปในกรอบหน้าตรงกลางอ่ะอันนี้ครึ่งหน้าเสร็จแล้วนะคะผสมสีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดลงไปลงมาที่คอเลยรองพื้นกลบสิวนะคะก็ไอผสม2ตัวนะคะเพราะว่าตัวเมเบอรีนมันจะหนากว่านะคะแต่ไออยากให้มันมีความเป็นผิวมากขึ้นก็เลยจะผสม NYX เข้าไปแต่ถ้าใครมีปัญหาแบบสิวหนักๆเนี่ยก็ลองหารองพื้นที่แบบ full coverage ไปเลยก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้วิธีแบบลงหลายเลเยอร์มากกว่าการลงเยอะนะคะก็จะแบบมันจะแบบดูธรรมชาติมากกว่าที่เหลือตรงนี้ไอ้จะใช้ด้านมุมเนาะลองปาดดูแล้วก็แบบมาเก็บพวกรายละเอียดอันนี้เป็นเลเยอร์ที่3นะคะคือใช้ที่ติดอยู่ที่แปรงนะเทคนิคแบบจองแซงมุมนะคะเกาหลีก็คือเขาจะลงเป็น V shape ตรงนี้เป็นเส้น V อย่างนี้ก็ค่อยๆกดแล้วก็แบบไล่เข้าไปตรงก็ปาดไปค่ะกว่ามันจะหมดที่แปรงค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับเลเยอร์ของรองพื้นก็โอเคมากๆเลยนะสำหรับ2ฝั่งนะเราก็จะใช้ Color Corrector นะคะอันนี้เป็น Peach Corrector นะคะทาลงไปบริเวณใต้ตาสำหรับรอยสิวที่เป็นรอยดำนะคะต้องใช้ตัว Corrector ที่ออกสี Peach อย่างนี้นะคะทาลงไปแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์อีกรอบแต่สำหรับใครที่เป็นสาวสีผิวเข้มหน่อยนะคะก็สีผิวเข้มสีผิวน้ำผึ้งก็ของรุ่นนี้มันจะมีอันนึงที่เป็น Orange Collector นะคะก็ไปใช้อันนั้นมันจะปกปิดได้มากกว่านะถ้าใครผิวขาวก็ใช้เป็น Peach Collector แบบไหนนะคะก็ตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีรอยดำอยู่บ้างเนาะแล้วก็แต้มลงไปตรงที่เป็นรอยดำกดๆอย่างนี้นะคะอย่าถูว่ามันจะหลุดอันนี้คือใช้หมดมาหลายหลอดมากแล้วก็แบบประทับใจตรงที่แบบสีมันแน่นนะคะปกปิดได้ราคาถูกไอ้ก็จะปาดแล้วก็ทิ้งไว้ให้แบบมันเซตไม่เกลี่ยในทันทีเคทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็ตรงใต้ตามันน่าจะเซตแหละใช้ฟองน้ำอ่ะมันจะธรรมชาติเกินไปเว้ยถ้ารอยสิวอันไหนที่หนักนะแนะนำให้ใช้นิ้วดีกว่าสมมติมีรอยตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใช้นิ้วกดอันนี้จะแบบแน่นกว่าสำหรับรอยสิวที่ยังแดงอยู่นะคะกำลังแบบปะทุเลยน้องกำลังแบบเจ็บปวดเราใช้คอลเลกเตอร์สีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดลงไปอันที่ยังแดงอยู่ก็ปาดลงไปอย่างเงี้ยก็รอให้น้องเซตตรงปิดจมูกมันก็จะแดงง่ายด้วยตรงนี้น่าจะเซตแล้วก็เดี๋ยวเรามาเกลี่ยนะคะก็กดอย่างนี้อาจจะสมมติเม็ดนี้มันกำลังปูดเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าอยากปกปิดเยอะก็ใช้นิ้วก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านิ้วมันจะมีความอุ่นของอุณหภูมิเราเนาะแล้วมันจะช่วยแบบทำให้เกลี่ยง่ายขึ้นอ่ะ
พยายามอย่าไปโดนตรงกลางสิวที่มันกำลังปะทุตรงนั้นต้องแบบเก็บไว้สุดอ๋อแล้วก็ต่อมาลงคอนซีลเลอร์ใช่ไหมคะก็เราก็จะแต้มจุดไว้ตามรอยสิวของเรานะคะที่แบบหนาหน่อยเราก็จะแต้มทิ้งไว้ใต้ตาก็เหมือนกันนะคะอาจจะปาดออกหน่อยก็เราลงพิทคอลเลกเตอร์ไปแล้วอันนี้ของ The Seam นะคะปกปิดมากเลยแล้วก็แบบถูกด้วยนะแต่ว่าสีผิวมันน้อยอ่ะมันมีแค่3สีอ่ะค่ะค่อยๆเกี่ยวหรือกดๆก็จะเห็นว่าแบบที่ลงสีเขียวไปพอลงคอนซีลเลอร์มันก็โอเคมากค่ะใต้ตาด้วยค่อยๆกดแล้วก็จ่ายออกแต่ที่สำคัญคือแบบสีรองพื้นกับสีคอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยมันต้องแบบใกล้กันนะสำหรับผิวถ้าใต้ตาขาวกว่าได้เพราะว่าเคยเหมือนกันที่แบบสีเข้มไปแล้วมันก็เห็นเป็นจุดคือกบอย่างนี้นะไม่เห็นผิวนะแต่เห็นว่ากบคอนซีลเลอร์นะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะนี่คือแบบแห้งมากแล้วอะเพราะว่าเมื่อกี้กล้องดักนะคะถูเบรนตรงขอบที่เราลงอันนี้คือแบบจริงๆเป็นหนองเลยอะยังเป็นหนองแบบกำลังเตรียมจะกดขั้นสุดท้ายของการแต่งหน้ากบสิวถ้าเกิดอันนี้คือแนะนำสำหรับคนที่แบบอยากให้มันดูแน่นๆปกปิดหน่อยนะคะก็ใช้ฟองน้ำที่เปียกชุบน้ำแล้วก็ลงแป้งฝุ่นนะออกนิดนึงแล้วก็กดย้ำลงไปตรงที่เป็นสิวเนาะมันจะแบบแน่นกว่าการใช้พัฟหรือแปรงไปเลยแม่เอาแน่นๆไม่ต้องกลัวมันจะเยอะไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบตัดออกตรงไหนเมื่อกี้ที่แบบเราลงเลยเยอะๆก็ลงไปเลยแม่ใต้ตาก็เบกกิ้งได้นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราลงค่อนข้างหนาเนาะแล้วตรงไหนที่แบบโอเคก็ทีนี้เทคนิคสุดท้ายนะคะก็สำหรับสมมุติว่ารอยสิวไหนที่มันยังเอาไม่อยู่อ่ะเราสามารถเติมคอนซีลเลอร์หลังจากลงแป้งได้อีกนะคะแต่ว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังนะสมมติทีนี้มันแบบหลุดแล้วก็น้อยๆ นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแป้งก็กดเองนะคะมันก็จะเนียนถ้าเกิดยังเห็นอีกก็เอาแป้งลงอีกแล้วก็เอาคอนซีลเลอร์ทับอีกอย่างเงี้ยเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคสุดท้ายสำหรับการกลบสิวนะคะในขั้นตอนว่าอ้าวมันหลุดหรือเปล่าแม่อะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็เนียนขึ้นมากแล้วนะสำหรับการกลบสิวเสร็จแล้วนะคะก็ไปเติมส่วนอื่นนะคะเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าคลิปแต่งหน้ากลบสิวเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาสิวแล้วก็แบบไม่มั่นใจตัวเองนะคะหวังว่าจะช่วยทุกคนได้นะคะก็ตอนนี้ก็กรีบมากแม่เหมือนว่าเกิดมาหน้าเนียนตั้งแต่เกิดอะไรอย่างนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบแล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นพลังใจให้ไอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทูบนะคะกดเลยค่ะสีแดงๆนะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ก็มีนะคะ TikTok Instagram ก็ตามกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ